สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่องเปปเปอร์พิงค่ะแต่วันนี้นะคะพิงก็จะมาที่เห็นด้านหลังไม่ใช่อะไรก็จะรู้แล้วว่าจะเป็นเกี่ยวกับรองเท้าซึ่งวันนี้นะคะพิงจะมาทำคอสตอมรองเท้าเก่าให้เป็นรองเท้าใหม่นั่นเองค่ะซึ่งรองเท้าที่พิงจะเอามาคอสตอมสีนะคะนั่นก็คือท่าดำเอ้ยนี่มันคือ Air Force 1นั่นเองค่ะใช่ไหมคือไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรองเท้าเลยตัวของพิงนะคะมันจะเป็น Air Force 1 High ตัวหุ้มคอนะคะพิงจะขึ้นรูปให้ดูนี่ที่พิงไม่เอานะคะก็เพราะว่าเสียดายค่ะเพราะว่าพิงเป็นคนไม่ค่อยชอบศิลปะเท่าไหร่วาดรูปไม่สวยระบายสีก็ไม่สวยก็เลยจะเอาของทีมงานมาทำเองนะคะเพราะว่าของตัวเองมันเดี๋ยวมันเละค่ะโอเคอย่างแรกนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีสีที่พิงจะมาใช้ทำนะคะก็จะเป็นสีน้ำอะคริลิกค่ะแล้วก็ผู้กันแล้วก็น้ำแล้วว่าพิงก็จะไม่บอกกันนะคะว่าพิงทำจะทำเป็นแบบสีอะไรยังไงไว้ตรงไหนเพราะว่าในหัวพิงก็ไม่รู้เหมือนกันพิงจะทำอะไรก็จะทำตามสไตล์ของพิงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่รองเท้าเราอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียดายเลยโอเคเดี๋ยวพิงจะมาแกะผู้กันก็ที่พิงอยากจะทำคลิปนี้นะคะเพราะว่าพิงเห็นยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะคะเขาทำกันแบบพวกคอสตอมรองเท้ายี่ห้อต่างๆก็พิงเห็นคลิปหนึ่งมันจะเป็น Air Force 1ก็อยากลองทำดูค่ะแบบดูสวยมากแต่พิงไม่รู้ว่าพิงจะทำสวยไหมพิงก็อยากลองทำดูก็จริงๆนะคะรองเท้าเนี่ยเราต้องเช็ดใช้น้ำยาเช็ดให้มันสะอาดเช็ดพวกฝุ่นพวกสีออกก่อนนะคะแต่พิงไม่เช็ดหรอกเพราะว่าพิงขี้เกียจถ้าเช็ดแล้วสีมันก็จะได้ติดทนนานนะคะเพื่อนแต่ว่านี้เราจะลองทำดูเอาแบบมันบ้านง่ายๆปะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยเนาะมันใช้ยังไงอะทำเลยนะทำไม่สวยก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าพิงเห็นของต่างประเทศเขาทำแล้วมันสวยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำด้วยก็เลยอยากลองทำดูว่ามันจะโอเคไหมแบบที่พิงคิดไว้นะคะก็จะเป็นแบบแนวคนละสีค่ะแบบข้างนึงสีแดงอีกฝั่งนึงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยได้ปะเดี๋ยวลองมโนเพื่อนๆลองมโนไปก่อนนะเดี๋ยวพิงจะมาทำฝั่งนี้สีน้ำเงินรอให้สีแดงมันแห้งก่อนเราจะมาล้างน้ำดูดิน้ำสวยมากเลยเป็นสีชมพูกินได้นะคะเดี๋ยวพิงจะมาทำอีกสีหนึ่งนะคะนั่นก็คือสีน้ำเงินตัวนี้เริ่มเลยราคาขึ้นสูงกันมากเลยนะพิงไปเห็นแบบมีคู่ละหมื่นคู่ละแสนอัพอะไรเงี้ยก็มีอย่างเช่นแบบพวกจอแดนเอกเอาไว้อะไรเงี้ยพี่หมิงก็ไม่รู้หรอกส่วนมากแบบรองเท้าอะไรเงี้ยพวกผู้ชายเขาจะรู้กันดีใช่ไหมในพวกคอลลี่รองเท้าเงี้ยพิงก็ไม่ได้ไปศึกษานะแล้วเห็นเขาพูดแบบอุ้ยนี่มันโคตรรวยอะไรเงี้ยก็แบบฮะรองเท้าเนี่ยอย่างนี้นี่นะแบบผู้มองเห็นแบบมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากเงี้ยแต่ราคามันสูงมากบางรุ่นก็มีแบบลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าพิงมีรองเท้าแบบคู่ละแสนพิงก็คงไม่ใส่หรอกคงไปเอาแบบใส่ไว้ในกล่องแก้วตั้งโชว์ลิงล้อเล่นนะคะเอาไปขายสิเนี่ยยังคิดแบบจะขโมยรองเท้าทีมงานไปขายอยู่เลยเอาไปซื้อลิฟแทนเขาคิดดีป่ะทุกคนเราจะแกล้งทีมงานดีแบบเอารองเท้าไปขายคู่ละ10บาทสวยไหมในเฮ้ยแกมันได้อยู่นะเหมือนแบบอวกาศนี่อันนี้ก็คือสีแดงฝั่งนี้สีแดงฝั่งนี้สีน้ำเงินสวยปะ
ก็คือผิงจะรอให้ทั้งสองข้างมันแห้งก่อนนะคะแล้วผิงจะมาทาซ้ำอีกรอบนึงเพื่อให้สีมันชัดขึ้นอีกข้างนึงค่ะก็ผิงอาจจะข้ามไปนะคะเพราะมันเสียเวลามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละข้างนี้นะคะสีม่วงฝั่งนี้สีดำก็แบบใส่คนละข้างไงแบบบางคนเขาคิดว่าแบบเฮ้ยซื้อมา2คู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใส่สลับกันเอาค่ะแล้วก็ซื้อมาแค่คู่เดียวนี่แหละอยากแปลกต้องแตกต่างข้างนอกนะคะสีม่วงสีม่วงสวยมากโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยเดินของผู้หญิงเลยอ่ะแต่คือไซส์มันเป็นไซส์รองเท้าของผู้ชายนะคะแนะนำให้ถ้าอยากได้สีสวยๆเข้มๆนะคะก็แนะนำว่าให้ทาเยอะๆทาซ้ำหลายๆรอบค่ะก็รอมันแห้งแล้วเราก็ทาซ้ำรอมันแห้งแล้วเราก็ทาซ้ำทาซ้ำทาซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สีเข้มที่เราพอใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงสีดำกันเลยนะคะต่อไปสีดำก็สวยจะได้ประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยเท่านี้มันก็สวยแล้วแหละเพื่อนๆแต่ว่าพิงอยากทำอีกก็คือว่าพิงจะทำตรงพื้นรองเท้าตรงเนี้ยพิงจะทำให้มันเป็นตัวนี้สีดำแล้วก็แบ่งครึ่งครึ่งนึงก็เป็นสีม่วงแล้วเราจะมาลองทำดูนะไม่ใช่รองเท้าเราคงคอนเซ็ปต์เดิมโอเคค่ะคือพิงก็คลิปมานานเกินไปนะคะพิงก็จะทำแบบข้างถ้าข้างนี้พิงก็จะทำแบบข้างนี้เลยถ้าข้างไหนสีน้ำเงินตรงนี้พิงก็ทำสีน้ำเงินตรงไหนสีแดงพิงก็จะทำแถบนี้สีแดงนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงจะเละหรือจะพังดูกันเลยขอทำให้รวดเร็วก่อนนะ Two hours later โอเคค่ะตอนนี้นะคะพิงก็ทำเสร็จแล้วสวยไหมก็คือมันจะเป็นอันนี้สีแดงน้ำเงินนี่ข้างหลังอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีม่วงสีดำแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็คือใส่เก๋ๆอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็คือใช้เวลาทำทั้งหมดเกือบประมาณ4ชั่วโมงเพราะแบบสีมันอ่อนไงแล้วพิงก็ต้องทาทับทาทับให้มันแห้งรอให้มันแห้งแล้วก็ทาทับพิงว่ามันก็โอเคนะพิงว่าจะทำสีน้ำเงินตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำสีแดงแต่ว่าตอนนี้มันเหนื่อยมากคืออยากพักก่อนก็เอาเท่านี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปชมภาพสวยๆของรองเท้ากันนะคะว่ามันเป็นยังไงไปเลยคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พิงด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพิงนะคะสำหรับวันนี้พิงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย